นี้คือภาพสนใจน่าสนใจมากว่าเป็นการดึงไขมันที่อยู่ค้างหลอดเลือดออกมาแล้วสนใจว่าข้างในนั้นเนี่ยที่มันอุดตันอยู่เนี่ยตกลงมันเป็นน้ำมันประเภทไหนกันแน่เรามาเจาะข้อนี้กันครับงานวิจัยปี2537และปี2542พบว่าไอ้ก้อนเมื่อกี้แหละครับพบว่าสารตั้งต้นที่อุดตันในหลอดเลือดเป็นพวกไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งจากการวิเคราะห์แผ่นไขมันที่ก่อเส้นเลือดพบว่าอนุพันธ์คอเลสเตอรอล 74% เป็นไขมันไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่มาจากอะไรครับถั่วเหลืองข้าวโพดดอกทานตะวันดอกคำฝอยแม้แต่รำข้าวถ้าโดนความร้อนนะครับถ้าโดนความร้อนและเป็นไขมันอิ่มตัวแค่ 26% ครับและใน 26% นั้นข่าวดีครับคือค้นพบว่ากรดไขมันอิ่มตัวเหล่านี้ไม่มีกรดรอนิกไม่มีกรดไมริสติกที่มาจากน้ำมันมะพร้าวเลยไม่มีเลยครับความจริงเมื่อปรากฏเช่นนี้เราจึงรู้ทันทีเลยครับว่าน้ำมันที่อิ่มตัวอย่างน้ำมันมะพร้าวซึ่งอิ่มตัวมากที่สุดในโลกนั้นเป็นน้ำมันที่ไม่กลายสภาพเมื่อโดนความร้อนเพราะแขนของมันเกาะไฮโดรเจนครบแขนแล้วเวียงยังไงเขาไม่ก็ไม่จับปฏิกิริยากับอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันมะพร้าวจึงเป็นไขมันที่ไม่กลายสภาพเมื่อโดนความร้อนต่างจากไขมันอย่างอื่นซึ่งมันเกาะแขนไฮโดรเจนไม่ครบโดนความร้อนมันก็กลายสภาพจับอย่างอื่นกลายเป็นคราบเหลียวๆเมื่อทอดแล้วเรียกว่าไขมันกลายและมันก็เหนียวอย่างไรในกระทะเมื่อแข็งๆอย่างไรมันก็แข็งๆในหลอดเลือดและในลำไส้เราเช่นนั้นตามทันนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับปีThank you.
กันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดแข็งตัวเพิ่ม HDL ไขมันตัวดีเมื่อเผาผลาญสูงขึ้นฮอร์โมนเพศก็สูงขึ้นฮอร์โมนต้านการอักเสบก็สูงขึ้นไปเลี้ยงสมองก็ป้องกันสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์ป้องกันโรคพาร์กินสันซึ่งมาจากระบบสมองแก้ภาวะไทรอยด์จากคนตัวเย็นมือเท้าเย็นภายใน4สัปดาห์ตัวจะอุ่นขึ้นจากการวัดอุณหภูมิใต้ลิ้นป้องกันรักษาโรคเบาหวานป้องกันรักษาโรคอ้วนและความดันคือไม่น่าเชื่อน้ำมันมะพร้าวมีกรดชนิดหนึ่งกรดไขมันชนิดหนึ่งนะครับเป็นกรดไขมันสายปานกลางซึมเร็วมากชื่อกรดลอริกจำชื่อไว้นะครับกรดลอริกเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าโมโนลอริกสารที่มีกรดลอริกเนี่ยเป็นกรดไขมันชนิดเดียวกันกับกรดไขมันที่อยู่ในน้ำนมแม่ของมนุษย์น้ำนมแม่มนุษย์มีกรดลอริกประมาณ 7-12% แล้วมันดีไงครับมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อก่อนสร้างรากฐานให้กับทารกมี 7-12% นะครับดังนั้นเด็กที่ดื่มนมแม่และไม่ดื่มนมวัวจนครบวัยที่หย่านมถึงไม่ค่อยเป็นโรคภูมิแพ้ถึงไม่ค่อยป่วยง่ายนะครับในขณะที่ดื่มคนดื่มนมวัวมากๆจากเด็กทารกก็จะเป็นภูมิแพ้ง่ายเป็นหวัดง่ายแต่คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อก่อโรคสร้างภูมิต้านทานมีในน้ำนมแม่ด้วยกรดลอริก 7-12% แต่อยู่ในน้ำมันมะพร้าว52% ครับไม่แปลกใจเลยครับใครก็ตามที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำจะประหลาดใจว่าทำไมตัวเองไม่เป็นหวัดนับตั้งแต่กินน้ำมันมะพร้าวถ้ามีเชื้อฆ่าเชื้อก่อโรคและข้อสำคัญที่ดีกว่ายาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะมันฆ่าแบคทีเรียที่ดีทำให้ระบบลำไส้เราอ้วนกินบ่อยๆจะขับถ่ายยากย่อยยากแต่น้ำมันมะพร้าวคนพบว่าและโรบาซิลัสและแบคทีเรียพิพโดแบคทีเรียที่มีแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กไม่ตายในกรดลอริกในน้ำมันมะพร้าวดังนั้นน้ำมันมะพร้าวจึงฆ่าเฉพาะเชื้อก่อโรคที่น่าตกใจครับการศึกษาของดร.เดลริสซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์อยากจะรู้ว่าเมื่อฆ่าไวรัสได้เนี่ยฆ่า HIV เอสได้ไหมแต่หาตัวอย่างมนุษย์ไม่ได้เขาเลยบินไปอินเดียบินไปอินเดียแล้วก็ค้นพบขอตัวอย่างของคนที่ป่วยเป็นโรค HIV เอสแล้วไม่มีใบรักษามาค้นพบได้14 คนให้ดื่มน้ำมันมะพร้าวทุกวันนะครับเป็นเวลา6 เดือนมีข่าวดีครับ9 คนมีเชื้อ HIV ลดลงจาก14ที่เหลือเพิ่มขึ้นแม้จะไม่รักษาได้ทุกคนแต่กำลังจะบอกว่ามันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้เพื่อลดปริมาณ HIV ลงนะครับและน้ำมันมะพร้าวแน่นอนครับมีวิตามินดีเหมือนกับน้ำมันทุกชนิดจึงได้มีคนเอาไปทาหน้าปักผมและฟื้นฟูผิวสุดท้ายก็คือว่าโรคมะเร็งภาพไม่น่าเชื่อครับเพราะคนทดสอบคือด็อกเตอร์วูดไฟอยู่ที่โคโลราโดประเทศอเมริกาบินมาเมืองไทยนะครับมาที่เชียงใหม่แล้วก็ไปพบว่ามะเร็งผิวสีครับผู้ป่วยอยู่ที่มือตามนี้ครับแล้วก็ไม่จะรักษาด้วยวิธีไหนไม่มีการผ่าตัดไม่มีการคีโมไม่มีการฉายแสงทาอย่างเดียวนะครับด้วยน้ำมันมะพร้าว3 เดือนผ่านไปไม่มีการผ่าตัดไม่มีคีโมไม่มีฉายแสงภาพเป็นอย่างที่เห็นตอนนี้ครับสุดท้ายครับเมื่อบูรณาการจากการดื่มการกินการไปนวดไปทาผมพบโรคหนึ่งที่หมอปัจจุบันยังรักษาไม่ได้คือโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินยุคหลังเกิดจากทายาสเตียรอยที่เป็นครีมแล้วคันตอนกลางคืนบ่อยๆนี่นะครับในที่สุดมันถึงจุดหนึ่งเมื่อยาเอาไม่อยู่ผิวบางแม่บอดบางไม่ได้ยินง่ายก็จะคืนคันมากก็เกิดอาการปะทุแบบนี้ครับคือทั้งรากและคนที่เป็นนี่ไม่ใช่ใครนะครับแม่ผมบอกหยุดยาสเตียรอยทุกชนิดหยุดยาแก้แพ้ทุกชนิดถ้าเปลี่ยนฟื้นฟูใหม่เรารู้ว่าลำไส้ผิดปกติดื่มน้ำมันมะพร้าวเพื่อฆ่าเชื้อก่อโรคฆ่ายีสต์ที่มากเกินไปกินอาหารเพิ่มกลิ่นชีวิตดี
ยาปฏิชีวนะนวดชาตากแดดนะครับลดอาหารแป้งและน้ำตาล12วันที่หมอบอกรักษาไม่หายและไม่ใช้ยาที่ดีเลยเป็นอย่างนี้ครับใน12วัน12วันเท่านั้นนะครับทาเช้าทาเย็นดื่มบริเวณหน้าอกก็ลดลงอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับท่านที่จะดื่มและมือใหม่มากขอแนะนำอย่างนี้นะครับหนักเท่าไหร่ก็ดื่มเท่านั้น11กิโลกรัมดื่ม1ช้อนโต๊ะไล่ไปนะครับตามตารางนี้นะครับและ79กิโลกรัมขึ้นไปดื่ม4ช้อนโต๊ะก่อนมื้ออาหารตอนเช้าก่อนแป้ง1ชั่วโมงและรู้ได้ไงว่าอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นเมื่ออัตราการเผาผลาญสูงขึ้นลำไส้จะเคลื่อนตัวเร็วขึ้นและมีกำลังท่านจะขับถ่ายในช่วงแรกและขับพิษที่ติดค้างตามผนังลำไส้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนท่านอาจจะตกใจว่านั่นคือการขับท้องเสียแต่ท่านจะรู้ทันทีจากกลิ่นที่ออกมาว่ามันหมักหมมขนาดไหนและหลังจากนั้นถ้าท่านรับไม่ได้กับการถ่ายเท่านั้นก็ลดปริมาณแล้วค่อยๆไต่ขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการบริโภคน้ำมันเราก็จะบริโภคแบบเข้าใจมันนะครับสุดท้ายก็คือน้ำมันแบบปรุงอาหารคืออะไรต่างจากอย่างนี้ไหมอันนี้ดื่มสดน้ำมันชนิดนี้ใช้วิธีการเหยียบน้ำมันจึงเบามากละเอียดมากอิ่มตัวสูงคุณสมบัติสูงมากถึงขนาด FAO บอกว่าวิธีการนี้ดีที่สุดแล้วในโลกเท่าที่เคยจะคิดได้ในเวลาตอนนี้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติที่กระบวนการผลิตที่ทำให้น้ำมันมีความอิ่มตัวสูงและเบาอย่างนี้นะครับส่วนน้ำมันชนิดนี้เป็นน้ำมันที่ได้จากเนื้อมะพร้าวที่ทำการเหวี่ยงและแยกความหนาแน่นแล้วก็เหลือเนื้ออยู่ก็ไปเอาไปอบไล่ควันไล่กลิ่นเพราะอันนี้มีกลิ่นมะพร้าวบางคนบอกว่าไม่เหมาะกับการปรุงอาหารทุกชนิดเหมาะอย่างยิ่งกับการปรุงอาหารเมนูไข่อร่อยมากหอมมากนะครับแต่บางคนบอกว่าไม่ชอบอย่างนั้นก็เลยไม่ต้องการกลิ่นมะพร้าวอยู่ก็ใช้วิธีนี้ครับมีขายที่ฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์นะครับแล้วก็ท็อปส์แล้วก็พารากอนเอ็มโพเรียมห้างดังๆนะครับมีหมดแล้วก็หวังว่าท่านจะมีสุขภาพดีแข็งแรงกับการปฏิวัติน้ำมันพืชเพื่อปฏิวัติสุขภาพท่านด้วยเองนะครับขอบพระคุณครับ